สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปัญจันทร์หลานแท้ๆของอ้อยกาญจนาเผยอาการของน้าก่อนเสียชีวิตนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวัย61ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการรวมทั้งนักแสดงหนุ่มปัญจันทร์ปารมะอิ่มอโนไทยซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆล่าสุดเจอปัญจันทร์ในงานบวงสรวงละครซ้อนกลิ่นที่บริษัทสเต็ปพาวเวอร์ทรีซอยชินเขตงามวงวานเจ้าตัวได้เผยความอาลัยถึงน้าอ้อยที่รักและผูกพันซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กรวมทั้งยังยึดน้าอ้อยเป็นแบบอย่างในการแสดงและการทำงานในวงการบันเทิงน้าอ้อยกัญจนาเป็นน้าแท้ๆของเราไหมปัญจันทร์ตอบว่าเป็นน้องสาวคุณแม่ผมครับผมเกิดมาน้าอ้อยก็เลี้ยงผมด้วยวิ่งเล่นกับลูกสาวแกตอนเด็กๆสนิทกันมากเพราะแม่ผมกับน้าอ้อยเป็นพี่น้องที่ตามกันมาตอนเด็กๆก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอกันครั้งหนึ่งเป็นปกติอยู่แล้วพอโตมาเริ่มทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ห่างกันไปช่วงหนึ่งจะเจอลูกสาวน้าอ้อยบ่อยระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็ทราบว่าแกเริ่มมีอาการโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วน้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วและก็มีโรคอื่นแทรกด้วยล่าสุดไปถ่ายรายการเสือสิงกระทิงแซ่บตอนนั้นป่วยแล้วแต่ยังอยากทำงานอยู่น้องๆก็ห้ามกันแล้วไม่อยากให้แกทำงานแต่ตัวน้าเองเขาอยากทำงานก็วิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนจนกระทั่งเมื่อวานประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ลูกๆหลานๆญาติพี่น้องได้เข้าไปดูทุกวันความดันชีพจรก็ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ทางแพทย์ก็ให้ญาติมาพบผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อวานเราได้อยู่กับเขาไหมในวินาทีสุดท้ายปัญจันทร์ตอบว่าเมื่อวานแม่ผมโทรมาตอนบ่ายสองว่าน้าอาการไม่ค่อยดีแล้วผมก็วิ่งไปพอถึงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎน้าก็เสียพอดีแม่ลูกสาวลูกชายตัวน้าต้องสามีแกญาติก็อยู่กันครบผู้สื่อข่าวถามอีกว่าตอนน้าป่วยเราได้ให้กำลังใจแกยังไงบ้างซึ่งปัญจันทร์ก็ได้ตอบว่าได้คุยโทรศัพท์กับแกแล้วตอนที่ได้เจอน้าอ้อยก็เข้า ICU ไปแล้วตามความเข้าใจคือน้ารับรู้แต่ไม่มีแรงที่จะโต้ตอบตอนที่คุยกันได้ก็ให้กำลังใจแกน้าโทรหาแม่ค่อนข้างบ่อยเขาก็บอกว่าเขาเจ็บเพราะมันมีโรคอื่นแทรกด้วยกินไม่ค่อยไหวกินอะไรก็กินไม่ค่อยลงทางแม่ก็พยายามให้กำลังใจว่ายังไงก็ต้องกินนะผมก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ไว้ไปเที่ยวกันให้น้าอ้อยสวดมนต์เยอะๆรอบๆข้างเขาทุกคนให้กำลังใจเขาแต่ว่ามันค่อนข้างไปในทิศทางที่มันแย่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าน้าอ้อยไม่ได้จากไปอย่างกระทันหันเหมือนมีเวลาให้ทุกคนเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมซึ่งปัญจันทร์ก็ตอบว่าไม่เชิงกระทันหันสำหรับญาติลูกๆเองมันก็ค่อนข้างเร็วไปหน่อยน้าเพิ่ง61ปีน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ที่เข้าโรงพยาบาลล่าสุดแกก็อยู่มาเกือบ3อาทิตย์น้าอ้อยมีสั่งเสียอะไรไว้ไหมแม่บอกว่าแกไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้สองคนนี้เขาสนิทกันมากจะเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าน้าก็มีห่วงลูกๆน้องชายของน้องเพลงแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทุกคนจะช่วยกันดูแลเพลงเขาก็ต้องเข้มแข็งเพื่อพ่อเขาด้วยเพราะพ่อเขาค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ